สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกกล้วยไม้มาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่35เซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบบิ้นทั้ง2ด้านนะคะให้ได้ลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปที่ความยาวนะคะ9เซนติเมตรค่ะหลังจากนั้นก็กดให้แน่นๆแล้ววางลงไปค่ะจับตรงรอยพับเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะ2ค่ะจับตรงรอยพับนะคะนี่ค่ะ3ค่ะจับตรงรอยพับนะคะสลับสีกันนะคะเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นสุดท้ายเส้นที่4ค่ะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่1มาดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะกางออกรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญเลยนะคะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะข้างล่างพาดขึ้นด้านบนนะคะซ้ายผ่านมาสอดมานะคะสอดเส้นที่1มาค่ะทะลุออกนะคะทางขวามือพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะจากทางขวามือก็นะคะสอดมาทางซ้ายจากข้างล่างพับขึ้นด้านบนจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเริ่มเลยนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาทางซ้ายค่ะดึงออกมานะคะต่อมาเส้นที่2จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวาสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงเส้นสีขาวค่ะดึงออกมาค่ะขั้นตอนต่อมาจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะขั้นตอนสุดท้ายหรือว่ากลีบดอกสุดท้ายนะคะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะนี่ค่ะเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นค่ะหลังจากนั้นม้วนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้าไปค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะช่วยใช้มือนะคะด้านซ้ายนะคะประคองด้วยค่ะนี่ค่ะขั้นตอนต่อมาเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือนะคะพับริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นค่ะหลังจากนั้นพับตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะให้เป็นรูปกลวยอย่างนี้นะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะ
เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นพับตรงม้วนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะต่อมาค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด4มุมค่ะแม่เหมียวจะเริ่มทำเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะจับปลายริบบิ้นนะคะขึ้นมาค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานใต้เบาะนะคะหรือว่าใต้กลีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกตรงนี้นะคะก่อนที่จะดึงนะคะให้นำนิ้วโป้งนะคะหรือว่านิ้วทางด้านซ้ายกดไว้ค่ะค่ะแค่นี้พอค่ะเส้นต่อมาเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานำกลับขึ้นมานะคะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงเชือกสีขาวค่ะนี่ค่ะออกมาแล้วนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็ดึงค่ะก่อนดึงให้เอานะคะนิ้วกดตรงนี้ไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะจับขึ้นไปค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกไปค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานำกลับขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะจับขึ้นไปด้านบนค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะเอาใหม่นะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางซ้ายนะคะให้นำกลับขึ้นไปค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกนี้ค่ะนี่ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมานะคะก่อนที่จะดึงก็ใช้นิ้วทางด้านซ้ายนะคะช่วยจัดหน่อยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวนะคะเริ่มเส้นที่ชี้มาทางซ้ายกลับขึ้นไปค่ะม้วนเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกเส้นสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตอนดึงก็นี่ค่ะค่อยๆหน่อยนะคะใช้มือทางด้านซ้ายช่วยประคองกลีบดอกค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้เส้นที่ชี้มาเส้นที่อยู่ทางซ้ายมือเรานะคะจับขึ้นไปค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกที่เราทำนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างค่ะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายแม่เหมียวขออนุญาตทำเลยนะคะเ
ดึงออกมาค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราสอดเก็บตามลายเส้นค่ะนี่ค่ะพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะจากด้านบนสอดลงไปด้านล่างค่ะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องป๋อด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ